พี่เอถามถึงข่าวหน่อยเขาบอกว่ามีลูกน้องโกงเงินพี่เอ500,000อ๋อก็แบบว่าคงเขาเรียกว่าเป็นการทำงานแล้วก็บางทีเอาเงินไปแล้วก็ไม่บอกเอาไปหมุนก่อนเนี่ยคือจะใช้คำว่าโกงก็ไม่ได้ไอ้เนี้ยคือเอาไปหมุนก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีก็ให้บอกไอ้เนี้ยเดี๋ยวจะให้ยืมไอ้เนี้ยแต่อย่าเอาไปแล้วไม่บอกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พี่เอเป็นผู้จัดการดาราแล้วต้องรับผิดชอบเพราะว่าอย่างนั้นเดี๋ยวดารานักแสดงเขาไม่ได้แล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบพี่เอก็เสียแบบนี้พี่เอก็เลยบอกว่านอกจากเอาไป 500,000 แล้วพี่เอต้องควักเงินตัวเองเนี่ยค่ะหลังจากหักคอมมิชชั่นเรียบร้อยแล้วเอาไปให้นักแสดงก่อนแสดงว่างานนี้พี่เอนอกจากโดนน้องลูกน้องเอาไปใช้ก่อนแล้วก็ยังโดนปล้นอีกเพราะว่าต้องเอาไปใช้ให้กับดาราด้วยอย่างเงี้ยแล้วมีผลมาตรการอะไรกับคนนั้นก็จะไม่ให้จับเงินอย่างเงี้ยครับก็ให้นั่งเฉยๆตอนนี้แต่ก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่เหมือนเดิมแต่ก็ให้นั่งเฉยๆเพราะว่าไม่ได้ไล่ออกก็คือแบบว่าคือเขาก็บอกว่าโอเคในเมื่อเขาสารภาพว่าเขาเอาไปแล้วจริงๆเขาไม่ได้โกงขนาดที่ว่าไม่ยอมรับพี่เอก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่พี่รู้เพราะฉะนั้นก็ให้นั่งเฉยๆไปก่อนไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นแล้วเดี๋ยวให้คนอื่นเนี่ยทำงานหน้าที่เธอไปแล้วก็เดี๋ยวเงินเดือนอะไรเดี๋ยวพี่จัดการจ่ายเองไงเนี่ยครับเหมือนเป็นการบีบทางอ้อมไหมคะอย่างนี้เดี๋ยวได้เงินเดือนครบไม่ได้บีบทางอ้อมเลยครับก็ได้เงินเดือนครบเหมือนเดิมบอกว่าสบายนั่งสบายแต่ไม่เหมาะกับการจับเงินจับทองไงเนี่ยครับผมอันนี้กฎเหล็กอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมพี่ก็กฎเหล็กก็คือว่าถ้ามีอีกครั้งนึงก็ต้องเข้าใจแล้วว่าไม่ได้แล้วอย่างเนี้ยก็ถึงขั้นแบบว่าเด็ดขาดอย่างเนี้ยครับผมทำงานมาหลายปีมีเกิดเหตุการณ์จริงๆเหตุการณ์แบบนี้มันก็จริงๆคือตัวเขาเองเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจกระทำแต่คือเขาไม่กล้าบอกเราในสิ่งที่เขาอาจจะลำบากอยู่ช่วงนี้อย่างเนี้ยซึ่งเราก็ต้องมานั่งจับเข่าคุยว่าบางครั้งอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยมีอะไรต้องบอกให้หมดอย่างนั้นมันจะไม่ดีถ้ารู้ตอนหลังอย่างเนี้ยครับครับผมแสดงว่าก็มีกฎเพิ่มเติมเนาะใช่ใช่แต่ตอนนี้เคลียร์ลงตัวหมดทุกอย่างแล้วใช่ไหมสำหรับคนนี้ใช่ครับเรียบร้อยครับหมดทุกอย่างแล้วฮะก็ตอนนี้ยังไม่ได้อย่างเนี้ยครับคงเรื่อยๆทยอยจ่ายเดี๋ยวพี่เอก็หักเป็นเงินเดือนไปก็ไม่จ่ายเงินเดือนก็หักเป็นเงินเดือนนี่เนี่ยครับผมมีเจ็บใจไหมพี่แบบลูกน้องเราเองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนมากก็จะไม่ค่อยแบบว่าเจ็บใจแต่ก็คือเป็นห่วงมากกว่าว่าอย่าทำแบบนี้กับใครอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าโอเคพี่เอให้อภัยแต่คนอื่นเขาไม่ให้อภัยนะคนอื่นเขาไล่ออกเลยนะแต่พี่เอเนี่ยยังมีครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่ไม่มีครั้งที่3ดีกว่านะครับประมาณนี้แต่ก็มีโอกาสใช่ครับผมก็อาจจะจำเป็นจริงๆเรื่องอะไรก็ไม่รู้อาจจะแบบว่าติดผู้ชายหรือเปล่าพี่เอก็ถามอย่างเงี้ยบอกว่ายังไงพี่ก็บอกว่าหนูไม่ได้ติดค่ะอ้าวไม่ได้ติดแล้วเอาไปไหนหมดโทรไปหาคุณแม่คุณพ่อเขาก็บอกว่าไม่เคยได้รับเงินจากหนูเลยหนูไม่รู้ค่ะหนูไม่ตอบก็ยังไม่รู้อีกว่าผู้ชายเปล่าใช่พี่เอกว่าน่าจะประมาณนั้นนี่เนี่ยคนนี้ไม่ค่อยสวยอ้วนๆเตี้ยๆก็เลยอาจจะมีสิทธิ์ที่แบบไม่มีสิทธิ์เลือกเหมือนพวกน้องๆใช่ป่าวใครเดี๋ยวโอเคลดนั่นไงโอเคมั้ยฮะโอเคครับจ๋ามีข่าวว่าพี่เอจะปั้นเด็กใหม่แต่ก็ต้องเบรกไว้ก่อนเพราะว่าณเดชน์หมากอะไรก็ยังมาแรงกลัวบอกว่าเด็กรุ่นใหม่มาดังไม่เท่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคือการปั้นเด็กใหม่เนี่ยเราต้องใช้เวลาเตรียมงานไม่ใช่ว่าวัน2วันหรือว่าปี2ปีบางทีเป็น 3-4 ปีก็มีคือพี่เอว่าถ้าเราจะทำตอนนี้เนี่ยเราต้องดูจังหวะแล้วก็ความเหมาะสมไม่ใช่ว่าหมากหรือณเดชน์จะแรงคือเราไม่ได้เอามาแบบว่าตีกันคนละครับคนละสไตล์กันแต่พี่เอว่าเหมือนกับช่วงนี้อาจจะแบบว่าอยู่ในจุฑาเทพอะครับในจุฑาเทพก็เล่นชื่อน้องเจมมาเนี่ยครับก็มีแล้วก็สำหรับคนใหม่ที่เข้ามาอาจจะยังเรียน acting ไม่เต็มที่ยังไม่พอที่จะออกไปสู่สายตาประชาชนก็ขอเวลาหน่อยให้กล้วยมันแก่นิดนึงถึงจะตัดออกจากเครือแล้วเดี๋ยวเวลาสุกแล้วจะหอมหวานอร่อยเนี่ยรอก่อนครับผมใช่ครับผมไม่ใช่ว่ากลัวจะไม่ดังเท่าอะไรอย่างนี้ไม่ครับเพราะว่าทุกวันนี้น้องๆก็แบบณเดชน์ก็บอกเวลาเขียนการ์ดอวยพรขอให้พี่เอปั้นเด็กให้ดังๆนะครับไอเดียการ์ดปีใหม่อะไรแบบนี้ซึ่งแบบว่าดีใจที่แบบว่าเขาแบบเหมือนกับใจกว้างอ่ะที่บอกว่าคือแบบว่ารู้ว่าเป็นอาชีพของพี่เอเนี่ยครับผมเรียกว่าเด็กที่ออกจากมือพี่เอจะต้องเปี้ยงทุกคนเปี้ยงทุกคนไหมคือคาดหวังว่าอย่างนั้นอันนี้มันก็จริงๆแล้วจะพูดบอกว่าเปี้ยงขนาดนั้นไม่ได้อาจจะพวกที่ไปกับโออิชิอาจจะได้เป็นซูเปอร์สตาร์กับพี่เอบ้างก็ได้ขายของขายของนิดนึงแต่ก็คือบางทีก็เปี้ยงเป็นนางร้ายก็มีเหมือนน้องเนยโชติกากุ๊บกิ๊บอะไรเงี้ยแต่อยู่ที่ว่าเขาอยู่ในสถานะไหนในวงการบันเทิงนี้เนี่ยครับผมโอเคไปครับ